สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ห้องครัวของเรากับที่นี่ foodtravel.tv ค่ะในวันนี้นะคะเราจะทำเมนูง่ายๆนะคะที่ทำได้ง่ายและรสชาติดีด้วยนะคะนั่นคือเมนูของซี่โครงหมูผัดตะไคร้นั่นเองนะคะสูตรนี้นะคะก็เป็นสูตรของคุณแม่ของเล็กเองนะคะที่ว่าทำให้ทานแล้วชอบมากทีเดียวค่ะก่อนอื่นนะคะเราไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะส่วนผสมนะคะเราจะมีพริกขี้หนูแดงกระเทียมใบมะกรูดตะไคร้ซี่โครงหมูนะคะอันนี้ก็หั่นทอดไว้เลยนะคะจะออกมาเป็นชิ้นพอคำแบบนี้ค่ะตามด้วยน้ำเปล่าน้ำมันพืชน้ำปลาน้ำมันหอยและน้ำตาลทรายค่ะในขั้นตอนแรกนะคะเราจะเริ่มในส่วนการเตรียมผักกันก่อนนะคะวันนี้เราก็มีตะไคร้ต้นอ่อนแบบนี้นะคะทีนี้เราก็จะต้องหั่นด้านล่างทิ้งนะคะเพราะว่าค่อนข้างแข็งนะคะอันนี้ก็หั่นทิ้งได้เลยแล้วก็ซอยตะไคร้นะคะวันนี้นะคะเราใช้ตะไคร้ทั้งหมด4ต้นนะคะก็ซอยแบบนี้จนหมดนะคะจากนี้ก็สับกระเทียมนะคะเราจะหั่นให้เป็นชิ้นเล็กสักหน่อยค่ะเสร็จแล้วนะคะก็สับนะคะให้เป็นชิ้นเล็กๆ เลยค่ะในขั้นตอนนี้นะคะคุณผู้ชมอาจจะใช้เครื่องปั่นแทนก็ได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดเลยนะคะสับหยาบๆแบบนี้ก็พอนะคะแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะเสร็จแล้วก็มาเตรียมในส่วนของพริกนะคะอันนี้เราก็จะต้องซอยเป็นชิ้นเล็กๆเช่นเดียวกันนะคะสำหรับในเมนูซี่โครงหมูผัดตะไคร้นะคะคุณผู้ชมอาจจะเปลี่ยนตัวซี่โครงหมูเป็นเนื้อไก่อย่างอื่นก็ได้นะคะอันนี้ก็ปรับได้ตามชอบเลยนะคะตอนนี้เราก็สับพริกขี้หนูนะคะจนได้ชิ้นหยาบแบบนี้ก็พอได้แล้วนะคะทีนี้ก็จะไปทำในส่วนของการผัดต่างๆแล้วค่ะตั้งกระทะให้ร้อนนะคะจากนั้นเราใส่น้ำมันพืชลงไปค่ะทีนี้นะคะก็ตามด้วยพริกและกระเทียมค่ะที่เราสับไว้แล้วนะคะผัดให้พริกกระเทียมเริ่มหอมนะคะคุณผู้ชมสังเกตนะคะว่าในเมนูนี้เราใช้น้ำมันค่อนข้างน้อยนะคะอันนั้นเป็นเพราะว่าในส่วนของซี่โครงหมูเนี่ยเขาก็จะมีแซมมันอยู่แล้วนะคะเวลาที่เรานำมาปรุงเนี่ยเขาจะคายน้ำมันออกมาอีกนะคะเพราะฉะนั้นใส่น้ำมันแค่นิดหน่อยก็พอค่ะพอพริกกระเทียมของเราเริ่มหอมแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะต้องมาใส่ในส่วนของซี่โครงหมูนั่นเองค่ะผัดให้เข้ากันนะคะแล้วก็ตามด้วยตะไคร้ค่ะและอย่าลืมนะคะสำหรับอัตราส่วนนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมได้เฉพาะในเว็บไซต์ของเราเท่านั้นนะคะที่ foodtravel.tv ค่ะถ้าติดตามใน YouTube เนี่ยก็อาจจะไม่ได้ดูในส่วนของปริมาตรต่างๆนะคะสำหรับเครื่องปรุงและวัตถุดิบที่เราปรุงนะคะนี่ก็ผัดให้เข้ากันนะคะปรุงรสนะคะด้วยน้ำตาลทรายค่ะน้ำมันหอยและน้ำปลาค่ะเ
ัดให้เข้ากันอีกสักเล็กน้อยนะคะทีนี้คุณผู้ชมอาจสงสัยว่าใบมะกรูดเนี่ยทำไมเรายังไม่ใส่อันนี้เดี๋ยวเราจะต้องปิดฝาแล้วอบให้หมูเนี่ยเริ่มนุ่มนะคะเพราะฉะนั้นใบมะกรูดเก็บไว้ใส่ตอนท้ายๆค่ะจากนั้นนะคะเราจะใส่น้ำเปล่านะคะแล้วก็กระจายที่โครงหมูให้ทั่วกระทะนะคะปิดฝานะคะเราจะต้องตุ๋นที่โครงหมูให้นิ่มนะคะ10นาทีค่ะพอครบ10นาทีแล้วนะคะเราก็เปิดฝาออกได้เลยนะคะคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะคะว่าน้ำที่เราใส่ลงไปเนี่ยเริ่มแห้งแล้วนะคะจะออกมาหน้าตาแบบนี้แล้วหมูก็จะเริ่มนิ่มด้วยนะคะนี้เราก็จะฉีกใบมะกรูดนะคะตามลงไปสำหรับใบมะกรูดนะคะที่เราไม่ใส่ลงไปในตอนแรกนะคะอันนี้ก็คือจะทำให้ใบมะกรูดเนี่ยจะสีเขียวสดแบบนี้นะคะถ้าเราใส่ในตอนท้ายๆค่ะใส่ลงไปก่อนจะทำให้ใบมะกรูดเนี่ยสีจะไม่สวยด้วยนะคะเสร็จแล้วก็ผัดให้เข้ากันอีกครั้งนึงค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมคะว่าทำง่ายจริงๆค่ะทีนี้ก็จะพร้อมเสิร์ฟใส่จานได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะสำหรับซี่โครงหมูผัดตะไคร้ที่น่ารับประทานแบบนี้ค่ะนี่เราก็แค่จะเสิร์ฟใส่จานนะคะสำหรับเมนูนี้นะคะรับประทานคู่กับข้าวสวยนะคะรสชาติเยี่ยมทีเดียวค่ะรสชาติก็ค่อนข้างจัดจ้านนะคะตามสไตล์อาหารไทยเราก็ตักเครื่องต่างๆนะคะโรยเป็นตัวกระดูกหมูเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกับคนตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ